วัสดีครับผมอาชิวนะครับแล้ววันนี้เราจะไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับการเดินทางด้วยรถไฟนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับไปดูกันถึงที่พักจังหวัดนครราชสีมาแล้วครับและก็ใช้เวลาไปประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆหน่อยนะฮะก็ถึงนะฮะกับการเดินทางขึ้นรถไฟแบบนี้นะแต่ผมต้องบอกไว้เลยว่าถ้าใครจะขึ้นรถไฟแบบนี้ต้องมีเวลาเผื่อไว้นะเพราะว่ารถไฟอาจจะมาดีเลย์มาเลทบ้างหรืออาจจะมาตรงอันนี้ต้องเผื่อเวลาไว้นะครับนะพูดง่ายว่าใครอยากนั่งรถไฟก็ต้องแบบมีเวลาชิลๆกันหน่อยนะครับอ่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสำหรับใครอยากเจอเราคลิปหน้ามาดูกันนะฮะว่าคลิปหน้าจะมีอะไรจะไปที่ไหนจะทำอะไรนะครับและเจอกันคลิปหน้าไปแล้ว